การที่จะไปถึงตัวเด็กให้ได้ก่อนแล้วจะออกไงค่อยหาทางแล้วหวังอย่างยิ่งว่าเราจะต้องเจอหลายทุกคนถ่ายทอดกำลังใจขอพรเพื่อช่วยนักกีฬาของเราทุกสามคนนะปลอดภัยนะวันนี้ก็ทุ่มสามพันกำลังลงไปเต็มที่ด้วยนั่นแหละมีทหารไม่ทำอะไรสนับสนุนโดยยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวสวัสดีครับก็สู่รายการนิวใหม่ข่าวสันติสุขมรงค์ศรีครับตะวันรุ่งเตี่ยประดิษฐ์ค่ะเราผ่าน100ชั่วโมงที่13ชีวิตยังติดอยู่ในถ้ำหลวงแล้วปฏิบัติการกู้ชีวิตค้นหายังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์วันนี้น่าสนใจว่าเวลาผ่านไปคนทำงานแข่งกับเวลาแข่งกับธรรมชาติเพราะก่อนหน้านี้ฝนก็ตกลงมาภารกิจวันนี้3เรื่องใหญ่ๆที่ต้องติดตาม1ก็คือการค้นหาโพรงด้านบนว่ามันจะทะลุลงไปได้ไหม2หน่วยซีลที่เป็นแนวหน้าในการเร่งเข้าไปถึงตัวน้องต้องมุดต้องดำนะครับแต่อุปสรรคก็คือน้ำเพราะมีช่วงระยะทางยาวติดเพดานแล้วอุปกรณ์การดำน้ำถังออกซิเจนเอาเข้าไปไม่ได้จะต้องลดปริมาณน้ำลงนิดนึงเพื่อให้มีเพดานขึ้นมาให้เขาหายใจระหว่างดำไปใช่ค่ะเพราะว่าน้ำมันขุ่นมากค่ะแล้วข่าวดีครับส่วนที่3งานวันนี้มีความคืบหน้าการระบายน้ำจากในถ้ำได้มีการระบายสำเร็จเริ่มต้นระบายออกมาแล้วครับวันนี้เราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงรายคุณณัฐวุฒิรัศมีจันทร์สวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการครับวันนี้การระบายน้ำล่าสุดทราบว่าเริ่มมีการระบายออกมาจากในถ้ำแล้วใช่ไหมครับครับเมื่อ30นาทีนะครับสายน้ำที่ต่อท่อมาจากภายในถ้ำในระยะที่3กิโลเมตรนะครับได้ออกมาถึงด้านหน้าถ้ำเรียบร้อยแล้วครับครับฮัลโหลครับครับผมการระบายน้ำที่ระบายออกมาตอนนี้ระบายได้คล่องแค่ไหนครับปริมาณน้ำที่ไหลออกมาเยอะแค่ไหนฮะปริมาณน้ำที่ไหลออกมานะครับเนื่องจากระยะทางที่ยาวไกลแล้วก็ท่อขนาด4นิ้วเนี่ยนะครับระบายน้ำก็ถือว่าได้เยอะในระดับนี้นะครับเพราะว่าภายในมีความลาดชันทั้งสูงทั้งต่ำถ้าได้ออกมาขนาดนี้เนี่ยตามการคำนวณแล้วคิดว่าสัก2ชั่วโมงเนี่ยคงจะมีพื้นที่ให้สำหรับหน่วยซีลนะครับด้านเพดานเนี่ยให้เข้าไปทำงานได้คล่องตัวขึ้นครับครับนั่นหมายความวันนี้ข่าวดีสำคัญการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือการระบายน้ำออกจากในถ้ำเนี่ยวันนี้ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับณเวลานี้ฝนได้หยุดตกนะครับเห็นท้องฟ้ามีการเปิดตัวขึ้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับครับแล้วการปฏิบัติการด้านอื่นๆภาพรวมวันนี้ถึงนาทีนี้เป็นยังไงบ้างครับครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารที่เดินเท้าสำรวจด้านบนนะครับที่เมื่อวานได้เจอโพรงจำนวน3โพรงเนี่ยก็2โพรงนี้ลงไปดูแล้วมันไม่ลึกแล้วก็ตันนะครับส่วนของวันนี้ที่อีกโพรงนึงที่บอกว่าลึก700เมตรเนี่ยนะครับได้ลงไปประมาณ200เมตรแล้วเนี่ยณตอนนี้เนี่ยชุดที่ลงไปก็ยังไม่มีฝนกลับมานะครับก็ยังคงต้องทำงานกันต่อครับครับนั่นก็คือการค้นหาโพรงสรุปตอนนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าตรวจสอบไปแล้วกี่โพรงตอนนี้ถึงนาทีนี้2โพรงที่ลงไปแล้วมันมีความลึกประมาณ 5-20 เมตรนะครับ2โพรงเสร็จไปแล้วครับแล้วก็ในส่วนของโพรงที่ลึกที่สุดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีฝนกลับมานะครับชุดทำงานยังคงทำงานกันอยู่ครับนี่คือส่วนของโพรงแล้วส่วนของในถ้ำล่ะครับทีนี้หน่วยซีลมีความคืบหน้าไหมครับส่วนของในถ้ำก็คือในส่วนของซีลเนี่ยตอนนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับเมื่อกี้มีการแถลงข่าวนะครับว่าหน่วยซีลเนี่ยเกือบจะใกล้จะถึงตรงที่เรียกว่าพัทยาบีชประมาณสัก200เมตรนะครับแต่เนื่องจากด้วยว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นแล้วก็โคลนที่จำนวนมากนะครับทำให้การเดินทางเข้าไปเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากครับตอนนี้การแถลงข่าวใครเป็นคนแถลงอย่างเป็นทางการหรือเปล่าฮะล่าสุดล่าสุดมันมีวันนี้มีอยู่2ช่วงนะครับครับช่วงแรกก็คือท่านพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะครับผบ.ทบ.นะครับได้เดินทางมาแล้วก็ได้กล่าวเล็กน้อยนะคือบอกว่าได้มาเดินทางมาติดตามสถานการณ์ทำงานของเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วให้กำลังใจแก่ญาติของเยาวชนทั้งหมดนะครับซึ่งทางกองทัพเนี่ยได้จัดกำลังพลมาจำนวน800นายมาช่วยในภารกิจนี้ซึ่งก็คิดว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วสามารถจะทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องกรอบการทำงานก็มีอยู่2ส่วนก็คือการลดน้ำลดระดับน้ำนะครับในถ้ำแล้วก็การเดินสำรวจด้านบนนะครับค
แต่ว่าถ้าหากเจออะไรก็จะได้เอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเช่นชุดโรยตัวอย่างเงี้ยมาช่วยก็มาจากของกองทัพครับผมครับที่บอกว่าตอนนี้หน่วยซีลเข้าไปอีกประมาณ200เมตรจะถึงพัทยาบีชเนี่ยอันนี้ใครเป็นคนแถลงฮะคือเมื่อกี้นะครับตอนสุดท้ายเมื่อกี้นี่ก็มีพลตรีฉลองชัยนะฮะชัยยคำรองแม่ทัพภาคที่3นะครับได้เปิดแถลงข่าวเมื่อตอนประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็สรุปการดำเนินการในวันนี้นะฮะว่าตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นระยะนะครับเครื่องสูบน้ำก็จากกรุงเทพอีกชุดนึงนะฮะก็กำลังเดินหน้าสูบน้ำออกจากถ้ำนะฮะเพื่อให้ป้องน้ำและให้หน่วยซีลได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ส่วนชุดลาดตระเวนหาโพรงถ้ำตอนนี้ก็มีจำนวน3โพรงอย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็ลงไปก็มี2โพรงที่มันลงไปแล้วมันตันไปไม่ได้นะฮะแล้วก็เหลืออีก1โพรงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐในพรุ่งนี้นะครับจะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือทันสมัยนะครับสามารถตรวจจับวิญญาณสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำก็จะมาดำเนินการในพรุ่งนี้นะครับครับครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีความคืบหน้าทั้ง3ส่วนเลยก็ว่าได้นะฮะถ้าแบบนี้นะครับใช่ครับถูกต้องครับระบายน้ำออกมาหน่วยซีลเข้าใกล้น้องมากขึ้นแล้วการตรวจสอบบนภูเขาว่าจะมีโพรงก็ตรวจสอบไปเพิ่มเติมแล้ววันนี้ตรวจสอบกันเท่านี้ก่อนครับคุณณัฐวุฒิครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิรัศมีจันทร์นะคะยังเกาะติดอยู่ที่นั่นวันนี้ความคืบหน้าโอ้โหไปได้ไกลที่สุดเลยนะเกือบจะถึงพัทยาบีชแล้วแต่ว่ายังต้องรอเรื่องของการลดปริมาณน้ำลงก่อนค่ะ13ชีวิต70ล้านความหวังค่ะนี่คือสิ่งที่ไม่เกิดเลยครับเพราะว่าทั้งคนไทยและคนต่างประเทศในช่วงเวลานี้จับตาแล้วก็ลุ้นไปกับเรานะครับการแถลงล่าสุดของรองแม่ทัพภาคที่3พลตรีฉลองชัยชัยคำที่คุณณัฐวุฒิพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีความคืบหน้าสำคัญครับสำหรับปฏิบัติการวันนี้ขณะนี้เรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากถ้ำเพิ่มเติมนะครับเริ่มมีการทำงานแล้วบางส่วนแล้วก็จะมีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยเป็นการพร่องระดับน้ำลงไม่ได้หมายความว่าต้องระบายหมดเกลี้ยงแล้วถึงจะเข้าไปได้เพียงแค่ให้ลดลงนิดนึงให้มีช่วงที่โผล่ขึ้นมาหายใจได้จากเพดานถ้ำนิดนึงก็จะสามารถเข้าไปได้สะดวกกว่านี้แล้วมันจะมีประโยชน์ในส่วนตอนที่เอาน้องออกมาด้วยถ้าเจอตัวนะครับไปฟังรายละเอียดจากท่านรองแม่ทัพครับระดับน้ำในถ้ำเนี่ยผมคิดว่าทางผู้เชี่ยวชาญคงทราบอยู่แล้วนะน้ำเวลานี้เราสูบอย่างเต็มที่ก็เราไม่ได้ทำเฉพาะในถ้ำนะครับจะมีจะมีหลุมน้ำมีสระน้ำด้านนอกฮะที่เราคาดว่ามันจะเป็นสระน้ำพร่องแล้วเชื่อมกันเราก็ไปสูบด้านนอกอีกตอนนี้สูบอยู่2ที่ที่น้องเข้ามาเมื่อตอนเช้าเนี่ยก็สูบอยู่ตลอดแล้วก็จะเช็คว่าพอสูบไปแล้วเนี่ยน้ำข้างในลดหรือไม่ก็ตรงนี้ทำทุกอย่างครับแต่เรียนให้ทราบว่าถ้าน้ำลดลงมาซิลทำงานได้ก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการณวันนี้ก็ทำอยู่ฮะซิลก็อยู่ข้างในยังไม่ได้ออกนะครับส่วนการสำรวจแนวเขาด้านบนนะครับเพื่อหาปล่องถ้ำวันนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการสำรวจเพิ่มเติมแล้วจำนวนปล่องที่พบยืนยันว่าตอนนี้ยัง3ปล่องฮะในขั้นต้นนี่สำรวจแล้วนี่เป็น2ปล่อง2ถึง3ปล่องนะ3ปล่องนะครับ3ปล่องปล่องที่โดยตัวไปตัวไปแล้วค่ะปล่องเดียวว่าทั้ง3ปล่องทั้ง3ปล่องแต่ว่ามันเป็นติดคือปล่องที่นี่มันไม่ใช่ปล่องลงสีไฟนะครับผมนึกภาพออกนะมันเป็นภูเขาหินปูนมันจะเป็นรอยแตกรอยแยกของชั้นหินนะลงมามันจะไม่ตรงๆอย่างนั้นจะเป็นหลุมยุบอ่ะฮะใช่มั้ยเป็นหลุมยุบครับครับปล่องที่เจอเมื่อวานนะคะที่ว่าโรยไปได้วันนี้ไปปฏิบัติการยังไงแล้วก็ได้ผลยังไงคะที่ค่ะเป็นหลุมยุบเช่นกันใช่มั้ยคะเป็นหลุมยุบแล้วก็ลงไปแล้วนะครับแล้วบางปล่องที่ลงไปแล้วก็คืออาจจะตีบลงแล้วก็ยังไปไม่ได้อยู่ครับก็เรียนให้ทราบว่ามันคงไม่ใช่มีแค่นี้ทุกปล่องก็คงต้องอย่างฝากบอกว่าในพื้นที่หรือว่ามีใครที่เคยเข้าไปแล้วมีช่องทางมีแล้วก็ขอให้มาติดต่อที่กองอำนวยการนะครับเราทำทุกอย่างนะครับตอนนี้คนข้างบนก็จะอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนส่วนอีกแผนหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้โดยท่านมธ.1ก็ถูกถามในช่วงแถลงข่าวหลังการประชุมครม.นะครับว่าการเจาะผนังถ้ำมีความเป็นไปได้แค่ไหนยังไงวันนี้รองแม่ทัพก็ตอบคำถามนี้ด้วยนะครับยอมรับว่าอยู่ระหว่างการหารือกับกรมทรัพยากรธรณีเพราะว่าตอนนี้ดูทุกแนวทางที่เป็นไปได้แต่ทั้งหมดต้องมีการตัดสินใจโดยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญการเจาะผนังนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจจะเจาะอยู่ระหว่างการหารือกับผู้เชี่ยวชาญต้องวิเคราะห์หลายส่วนนะครับทั้งความปลอดภัยความเป็นไปได้ว่าจะเจาะตรงไหนจะเจาะอย่างไรเจาะแล้วมันจะมีผลยังไงบ้างส่วนเรื่องของการใช้สื่อในช่วงนี้เพราะว่ามีสื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่เยอะ
แล้วพี่น้องประชาชนก็เป็นสื่อด้วยส่วนหนึ่งในยุคโซเชียลมีเดียท่านรองแม่ทัพฝากอะไรไว้ครับก็ฝากพี่น้องสื่อด้วยนะครับว่าอะไรบางเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นการที่จะเผยแพร่ไปแล้วมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเราก็อย่าไปกระจายข่าวเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ในเนื้องานหน้างานเนี่ยทุกคนเห็นความตั้งใจของทุกหน่วยงานที่ทำงานนะครับก็อยากให้เรียนว่าบางครั้งเนี่ย เราต้องเห็นกับทางญาติพี่น้องที่เขารออยู่ที่นี่ทั้ง13ครอบครัวเนี่ยนะครับบางครั้งการไปสร้างหรือไปจุดประกายอะไรโดยที่ยังมีความไม่ชัดเจนผมคิดว่ามันจะเป็นบาปนะครับค่ะในส่วนของทีมนักประดาน้ำจากอังกฤษซึ่งมีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะคะล่าสุดเดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะประกอบไปด้วยนายโรเบิร์ตคาร์ไลฮาร์เปอร์ริชาร์ดนายริชาร์ดวิลเลียมสแตนตันและนายจอห์นวอลแลมตันค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์ดำน้ำเลยนะคะก็มาถึงสุวรรณภูมินะคะในช่วงประมาณ4โมงกว่าๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดแผนเนี่ยก็น่าจะถึงสนามบินเชียงรายแล้วเมื่อ6โมง21นาทีที่ผ่านมานะคะวันนี้ทุกภาคส่วนค่ะที่อยู่ที่สนามบินนะคะก็ร่วมมือกันอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานเองในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองคือพยายามอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุโดยเร็วที่สุดค่ะอุปกรณ์ที่มาด้วยเนี่ยก็มีความทันสมัยนะคะมีอุปกรณ์ดำน้ำซึ่งเหมาะสมในการใช้ช่วยชีวิตน้องๆมีไฟฉายที่สามารถส่องในน้ำขุ่นได้รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นค่ะซึ่งหนึ่งในทีมเนี่ยก็เคยมาสำรวจที่ถ้ำดังกล่าวแล้วถึง10ครั้งค่ะครับคือชุดนี้ไม่ใช่นักดำน้ำปกติใช่เป็นนักดำน้ำในถ้ำแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะแล้วเอาอุปกรณ์มาด้วยนะครับนี่จากการประสานของทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ได้มีการพูดคุยที่รัฐมนตรีท่องเที่ยววันนี้เปิดเผยตั้งแต่ช่วงบ่ายว่าเราติดต่อเขาแล้วให้เขาเนี่ยรวมทีมลากกันลงมาจากโรงแรมเลยเขาอยู่ที่อังกฤษพอดีก็ระดมกันเข้ามาเดี๋ยวจะมีจากสหรัฐด้วยอีกทีมนึงและล่าสุดมีรายงานข่าวนะครับว่าในพื้นที่ก็มีการปรับสภาพพื้นที่มีโรงอาหารมีชุดพยาบาลเพื่อเตรียมถ้าเกิดว่าไปเจอน้องแล้วสามารถเอาตัวออกมาได้ก็จะมีการดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลพูดถึงชาวต่างชาติที่เขามีส่วนร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้หนึ่งในชาวต่างชาติก็คือนักสำรวจชาวอังกฤษซึ่งเป็นคนที่สำรวจถ้ำนี้มาเรียกได้ว่าเกือบจะทุกพื้นที่ลงไปสำรวจมาแล้วยังเป็นที่ปรึกษาในปฏิบัติการนี้อยู่จนถึงวันนี้นะครับนั่นก็คือ World Answorth เป็นนักสำรวจแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำชาวอังกฤษเป็นหนึ่งในทีมงานสำคัญที่คอยให้คำแนะนำการกู้ภัยครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับหลายคนที่เป็นกังวลว่าตอนนี้มันผ่านไปร้อยกว่าชั่วโมงแล้วที่อยู่ในถ้ำน้องๆกลุ่มนี้13ชีวิตจะยังรอดไหม World Answorth ประเมินว่าถ้าเขาอยู่ในสถานที่เหมาะสมซึ่งมันมีอยู่ในถ้ำอยู่สามารถอยู่รอดได้ไม่น้อยกว่า 5-6 วันเขาให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์บางช่วงบางตอนไว้ว่ายังไงครับ If they're in the right place they could survive for 5-6 days but the water now then the flood water is getting higher and higher so it'll only be a point in time where this cave here even the entrance will close นี่แหละครับเพราะว่าในถ้ำยังมีหลายจุดที่สามารถที่จะอยู่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศเนี่ยสามารถหายใจได้เรื่องของน้ำเนี่ยมันไม่ได้ไหลเข้าไปพื้นอย่างเดียวมันมาตามตร่องหินด้วยเพราะฉะนั้นน้ำสะอาดที่พอประทังชีวิตได้น่าจะยังมีสำคัญคืออาหารครับที่เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็ความมืดวันนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.1วันนี้แถลงอย่างเป็นทางการนะครับหลังการประชุมครม.เพราะว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายในฐานะที่ให้ลงไปในพื้นที่มาแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ท่านก็ให้ทั้งข้อมูลแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตามที่นักข่าวถามนะครับเบื้องต้นให้ภาพรวมของเหตุการณ์ก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงน้องๆเข้าไปในถ้ำได้ยังไงแต่สำคัญที่สุดเมื่อเกิดขึ้นแล้วครับพลเอกอนุพงษ์บอกว่าไม่ว่าจะมีเหตุใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้พยายามทำให้ดีที่สุดทำแข่งขันกับเวลาเพราะทุกนาทีตระหนักดีว่ามันคือความเป็นความตายของคนที่อยู่ในถ้ำพลเอกอนุพงษ์ให้ความเชื่อมั่นครับว่าไม่ต้องถามว่าจะสำเร็จหรือไม่ทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องถามนี้ไปฟังพลเอกอนุพงษ์ฮะเรามั่นใจว่าเด็กๆเนี่ยยังคงอยู่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับเขาเองก็มีอาหารเข้าไปส่วนหนึ่งเขาเองเป็นนักกีฬายังเป็นเด็กแล้วก็เขามีความชำนาญพอสมควรเขาเข้ามากันหลายครั้งแล้วนะครับเราก็มั่นใจว่าเขายังปลอดภัยอยู่ถามว่า
สื่อก็มักถามเป็นประจำว่าแล้วจะสำเร็จไหมคุณคงไม่ต้องถามผมต้องสำเร็จถามผมถามท่านท่านก็ต้องตอบว่าต้องสำเร็จคงไม่ต้องถามนะครับเมื่อเด็กเข้าไปติดแล้วเราไม่มีทางไหนต้องเอาเขาออกเข้ามาให้ได้แล้วก็ต้องให้ทันเวลาทุกคนที่นั่นก็ทำงานกันเต็มที่อีกประเด็นหนึ่งที่พลเอกอนุพงศ์ได้ชี้แจงนะครับนั่นคือปฏิบัติการของทางหน่วยซีลหน่วยซีลนี่จะปฏิบัติการภายในถ้ำบางส่วนต้องดำก็ดำน้ำไปบางส่วนลุยโคลนก็ลุยโคลนไปหลายคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่สามารถดำเข้าไปได้มีคำอธิบายครับว่าบางช่วงเนี่ยมันเป็นโคลนมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วที่สำคัญคือบางช่วงปริมาณน้ำที่ขุ่นข้นมันแตะถึงเพดานเลยไม่มีพื้นที่ให้โผล่ขึ้นมาหายใจแล้วไอ้จุดที่จะเข้าไปตรงนั้นเข้าไปได้แต่ตัวถังออกซิเจนเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหน่วยซีลจำเป็นที่จะต้องขึ้นมาหายใจบ้างแต่มันไม่มีพื้นที่เลยนั่นคือเหตุผลที่ต้องระบายน้ำให้ออกไปได้สักนิดหน่อยก็ยังดีครับว่าทำไมจึงเข้าไม่ได้นะครับที่นั่นแน่ๆเลยนะครับเป็นห้องเป็นโพรงซึ่งไม่มีแสงสว่างเลยมืดเหมือนเข้าไปในห้องมืดนะครับถ้าลงไปบางช่วงเนี่ยของโพรงเนี่ยจะเป็นพื้นที่สูงต่ำตรงเป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยน้ำจะขังอยู่นะครับขังขนาดไหนขังขนาดพื้นถึงเพดานอันนี้คือความยากลำบากไม่มีช่องจะให้หายใจเลยนะครับแล้วก็เป็นน้ำซึ่งมีโคลนมาด้วยไม่สามารถมองเห็นแม้ถ้าฝ่ามือตัวเองก็มองไม่เห็นหมายความว่าคนดำน้ำก็อยู่ในที่มืดนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียบนะครับจะมีโขดหินมีอะไรตลอดทางนะครับเพราะนั้นเจ้าที่ของซีลที่ไปเนี่ยเวลาดำไปเนี่ยบางช่วงเนี่ยหนึ่งถังเนี่ยไปได้แค่30เมตรแล้วต้องกลับเขาก็ทำได้เพียงว่าต้องทำแทร็กไปว่าคราวหน้าไปเนี่ยไปให้เร็วลูดตามสายเชือกไปอะไรทำนองนี้แล้วไปทำต่อนะครับแต่ภูมิเทศก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่ามีทรายไหลลงมาปิดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วบางช่วงแคบมากต้องดำคลานไปติดพื้นเลยนะครับนี่คือสิ่งความยากลำบากนั่นคือเหตุผลที่พลเอกอนุพงษ์ยืนยันว่าจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำออกไปบ้างแล้วที่สำคัญครับหน่วยซีลยังทำงานต่อเนื่องและไม่ได้มีแค่ทางนี้ทางเดียวเจ้าหน้าที่ยังมีหน่วยอื่นที่ขึ้นข้างบนพยายามหาช่องทางลงไปในถ้ำให้ได้ไปฟังรายละเอียดเพิ่มฮะเราก็พยายามที่จะปั๊มขณะนี้ก็เริ่มปั๊มแล้วก็จะติดปั๊มเพิ่มวันนี้ก็เอาไปเพิ่มจากกรุงเทพมหานครอีกปั๊มอีกแบบนึงซึ่งคาดว่าน่าจะได้ผลดีเราจะสูบน้ำให้ทีมของซีลเนี่ยทำงานให้ได้สภาพที่โน่นฝนตกทั้งวันไม่ตกเป็นหนักใหญ่ก็เป็นซึมทั้งวันและบนยอดเขาเนี่ยฮอไม่สามารถบินได้เพราะจะมีหมอกเต็มไปหมดนะครับถ้าบินก็อาจจะเกิดอันตรายได้อย่างไรก็ตามแนวทางที่สองคือเราใช้ชุดลาดตระเวนทั้งหมดนี่ที่มีมากมายนะครับเดินไปทั้งเขาเพื่อหาช่องลงให้ได้เพราะว่าอาจจะมีโอกาสไม่มีช่องนะครับถ้ามีช่องทางที่จะลงนอกจากนั้นในวันนี้ผมได้เรียนท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่อยู่ห้องว่าอาจจะต้องเตรียมหนทางถ้าเราไม่สามารถดำเข้าไปได้คือหาทางเข้าจากข้างบนนอกจากนี้พลเอกอนุพงษ์ยังเปิดเผยนะครับว่าใช้ทุกเครื่องมือที่มีอยู่กระทรวงทรัพย์มีเครื่องเอ็กซเรย์กระทรวงพลังงานมีเครื่องเจาะสามารถที่จะสอดกล้องลงไปได้บูรณาการกันทุกภาคส่วนแล้วยังมีเครื่องมือที่ติดต่อจากทางต่างประเทศด้วยนะครับนั่นก็คือพูดถึงผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำภายในถ้ำแล้วก็พูดถึงเครื่องมือที่จะเอามาด้วยนอกจากอังกฤษแล้วมีสหรัฐอเมริกาด้วยครับฝรั่งที่เขาเคยเดินที่เนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็ไปเขาก็บอกว่ามีเพื่อนเขาเนี่ยเคยเป็นนักดำน้ำถ้ำไม่ใช่นักดำน้ำธรรมดาน้ำน้ำถ้ำแล้วเคยดำที่นี่พอเราผมไปกับท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านที่ท่องเที่ยวก็ติดต่อเดี๋ยวนั้นเลยติดต่อสถานทูตติดต่อถึงตัวคนเนี่ยรับอะไรนะผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวท่านอธิบายเขาตอบรับเข้ามาทันทีแล้วบินมาแล้วขนาดนี้เมื่อคืนนี้สามทุ่มตอนคุยกันเนี่ยทุ่มสองทุ่มเขาก็บินมาสามทุ่มถึงวันนี้น่าจะถึงเชียงรายเลยในประมาณสามสี่โมงเย็นนี้แล้วคงจะพูดคุยเขาเป็นคนเคยดำน้ำที่เป็นเคฟไดเวอร์ดำน้ำในถ้ำนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งท่านเจ้าหน้าที่ที่มีเครื่องเอ็กซเรย์อะไรเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวให้ท่านอธิบายท่านติดต่อแล้วทางสารสุตรัตก็สนับสนุนให้มาขณะนี้เดินทางถึงพื้นที่แล้วรวมว่าทุกวิถีทางที่เราจะหาทางเข้าไปหาเด็กๆได้เนี่ยเราทำแล้วก็อัปเดตนะครับเพราะว่าที่มท.1ท่านแถลงเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่า
ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษทั้ง3คนเข้าไปถึงในพื้นที่แล้วแล้วนอกจากนี้ทางสหรัฐนะครับก็มีการประสานจะเร่งเดินทางมารายงานล่าสุดคือกำลังมีการประสานเพื่อใช้เที่ยวบินตรงจะไม่ต้องไปแวะที่ไหนแล้วจะบินเข้าเชียงรายเลยดีเลยค่ะแล้วจะมาพร้อมเครื่องมือพิเศษด้วยที่จะสามารถตรวจจับหาความเคลื่อนไหวหาอะไรได้นะครับนี่คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ระดมสรรพกำลังมาในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยเราครับทำการคนคล้ายคนละมือไม่ต้องนับคนที่เข้าไปในพื้นที่นะครับล่าสุดในส่วนของภาคประชาชนในส่วนของนักวิชาการที่ทั้งคนที่เคยเข้าไปสำรวจและคนเชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ครับใน Facebook ล้านนาแมปนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลคือได้เอาข้อมูลแผนที่ที่มีคนไปสำรวจถ้ำแล้วก็เอามาพล็อตเข้ากับแผนที่สภาพภูมิศาสตร์ครับนี่ว่าตอนนี้ถ้าสันนิษฐานว่าน้องเขาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วถ้าเอาแผนที่ถ้ำทั้งหมดเนี่ยมาประมวลเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูไปเลยนะครับในจุดที่คิดว่าน้องทั้ง13คนที่เขาติดอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับดูไปเลยนะฮะเนี่ยครับคือจุดที่คาดว่าอยู่นะครับถ้าอยู่เลยพัทยาบีชไปเนี่ยก็จะเข้าไปอีกได้แต่ทั้งหมดนั้นยังอยู่ในรัศมีที่สามารถที่จะไปได้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เอาแผนที่ไปพล็อตเป็นแผนที่3มิติเลยคุณนิออนสิริมงคลครับใน Facebook นะครับได้เปิดเผยว่าร่วมกับทางทีมจิสด้าช่วยกันสร้างแผนที่3มิติขึ้นมาก็คือแผนที่นี้นะครับแผนที่นี้วิธีดูยังไงครับค่ะในแผนที่ดังกล่าวนี้นะครับเป็นแผนที่ที่พล็อตขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าถ้าเกิดเรามองทะลุภูเขาเนี่ยนะครับเส้นทางของถ้ำข้างล่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่ต้องดูตรงนี้นะฮะปากถ้ำอยู่ตรงนี้ครับปากถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จุดจากปากถ้ำก็ลงมาเรื่อยๆครับมาเจอ3แยกนะครับ3แยกตรงนี้แหละฮะที่เป็นปากถ้ำอยู่ตรงนี้นะฮะขออภัยแม่ผมลงทิศซะละปากถ้ำอยู่ตรงนี้ฮะขออภัยนะฮะได้ค่ะมาใหม่นะฮะปากถ้ำอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ฉันบังอยู่นะครับถ้าลงมาเรื่อยๆก็มาอย่างนี้ฮะนี่นะครับมาจนถึง3แยกตรงนี้นะครับก็เลี้ยวซ้าย3แยกตรงนี้แหละครับที่บริเวณแถบเนี้ยที่ในถ้ำนี่จะเต็มไปด้วยน้ำครับค่ะในถ้ำจะเต็มไปด้วยน้ำหมดเลยครับแล้วจุดที่มีการดำน้ำกันจุดแรกวันแรกก็คือตรงนี้นะครับนี่ฮะ3แยกตรงนี้แล้วหลังจากนั้นดำเข้าไปนะครับก็จะไปเจออุปสรรคอีกขั้นตอนอีกนะครับนี่คือเขาเอามาพล็อตเข้ากับแผนที่บนภูเขาค่ะเพื่อที่จะดูว่าอ้าวหน่วยที่ไปเดินป่าเนี่ยเวลาเดินบนภูเขาจะได้ประเมินถูกว่าถ้าเจาะลงไปอุโมงค์ที่คิดว่ามันจะอยู่ร่องไหนมันจะลงไปในถ้ำได้มันจะเป็นประโยชน์ตรงนี้แล้วก็แผนที่นี้ถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไปดูรายละเอียดครับแผนที่ไม่ได้มีเฉพาะภาพนี้มีเป็นแผนที่เชิง3มิติแล้วก็มีการทำแผนที่ระดับสโลปนะครับความต่ำความสูงของแต่ละจุดด้วยนะครับนี่นะฮะมีการทำเป็นสโลปให้ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นี่คือความร่วมมือกันของภาคประชาชนที่ไม่อยู่เฉยครับใครเป็นนักวิชาการใครที่มีความรู้พยายามทำทุกวิธีทางที่ทำได้เพราะมันจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ไงแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพราะงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการความรู้กันทุกภาคส่วนเลยนะครับนี่นะฮะจุดที่เขาประเมินนะครับอ้าวถ้าเจาะแถวๆนี้ลงไปมันก็จะไปโผล่ตรงประเมินว่าแถวๆพัทยาบีชแถวจุดโน้นจุดนี้อ้าวแล้วมันมีอุโมงค์ไหมก็จะได้ไล่ตรวจสอบกันจะได้ประสานการทำงานระหว่างคนที่อยู่ใต้ดินอยู่ในถ้ำกับคนที่ไปเดินอยู่บนภูเขาได้เนี่ยเขาทำเป็นแบบจำลองขึ้นมาเลยไหมฮะนี่ฮะอันนี้ทำเองโดยภาคประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้คนทำงานเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วตอนนี้นะครับส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับที่ไปเดินวันนี้ไปสำรวจบนภูเขาแล้วหาโพรงค่ะก็ล่าสุดมีความคืบหน้านะคะเพราะว่าไปสำรวจอย่างที่บอกไป2โพรงแรกเนี่ยโพรงแรกคืออย่างนี้ค่ะไปสำรวจแล้วแต่มันลงไปได้แค่15เมตรแล้วก็ไปเจอว่ามันทะลุไม่ได้แล้วแฮะมันมาถึงแค่นี้จริงๆส่วนโพรงที่2เนี่ยสำรวจไปเจอบริเวณปากปล่องค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างแคบก็ลงไปได้สักประมาณ 5-7 เมตรอ่ะนะคะก็ไปเจอโพรงค่ะประมาณ3โพรงในความลึกที่ห่างกันประมาณ 5-7 เมตร
ของชั้นความลึกทั้ง3โพรงก็ลงไปได้ที่90เมตรค่ะก็หย่อนอาหารลงไปในโพรงแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะว่ามันทะลุไปจนถึงพื้นถ้ำได้หรือเปล่าเพราะว่าปลายป่องในความลึกที่90เมตรมันค่อนข้างแคบค่ะยิ่งลึกก็ยิ่งแคบลงไปเรื่อยๆพอสำรวจเสร็จจากนั้นก็ถอนกำลังแล้วก็กลับที่ตั้งกลับมาประชุมกันต่อค่ะซึ่งในช่วงประมาณเที่ยงๆที่ผ่านมาในหน่วยซีลเขาก็สลับการหมุนเวียนกันเข้าไปปฏิบัติหน้าที่กันค่ะส่วนปล่องที่3เหรอฮะค่ะส่วนปล่องที่3เนี่ยนะคะก็เป็นโพรงใหม่นะคะอยู่บนยอดเขากว้างประมาณสัก30คูณ50เซนติเมตรนี่อยู่ตรงจุดนี้นะฮะใช่ค่ะโพรงที่3นะครับซึ่งก็คาดว่าจุดนี้แหละน่าจะอยู่เหนือหาดพัทยานะคะซึ่งชุดกู้ชีพตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วลึกแค่5เมตรค่ะแล้วทางเนี่ยก็ทั้งแคบแล้วก็ตันด้วยครับนี่ก็คือปฏิบัติการวันนี้นะครับซึ่งยังไม่พบปล่องที่ทะลุลงไปข้างล่างส่วนภาพนี้ครับดูในคลิปไปเลยนะครับนี่เป็นคลิปที่ทางคุณธีรยุทธ์ซึ่งก็เป็นทีมประสานข้อมูลกันกับคุณอนุกูลคุณอนุกูลสอนเอกซึ่งเป็นคนที่เข้าไปสำรวจถ้ำนะครับได้ลงไปสำรวจแล้วก็มีแผนที่ดูเป็นคลิปไปเลยครับคือคลิปนี้เนี่ยมันจะบอกอะไรมันจะเห็นได้ว่าจุดแดงๆเนี่ยคือเราเนี่ยไปในถ้ำถ้าเราเดินไปในถ้ำแล้วไอ้เส้นข้างล่างเนี่ยคือระดับความสูงชันครับที่เป็นกราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงเห็นไหมฮะนี่คือเขาเนี่ยพลอตมาให้หมดเลยว่าในถ้ำเนี่ยแต่ละจุดที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ทางราบตลอดจุดสูงจุดต่ำเป็นยังไงครับนี่เขาพลอตมาให้เลยครับเห็นไหมฮะไอ้วิ่งอยู่ข้างล่างนี่คือความสูงความต่ำของพื้นที่ไอ้ครึ่งล่างนี่นะครับแต่เส้นแดงข้างบนคือเราเนี่ยกำลังเดินไปในถ้ำนะเดินไปตามเส้นทางในถ้ำเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ฮะจะเห็นได้เลยฮะว่าโอ้โหนี่พยายามช่วยกันเต็มที่จริงๆนะครับแล้วลองนึกดูคนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเหมือนตาบอดนะครับเพราะว่ามีแสงเฉพาะที่อยู่เล็กๆที่อยู่ข้างหน้าใช่แล้วก็ต้องคลำทางไปน้ำขุ่นน้ำแรงนะครับกลับมาบางทีกลับไปอีกรอบภูมิประเทศเปลี่ยนแล้วคำใหม่นะครับเราจะเห็นความยากลำบากของคนทำงานเลยนี่ขนาดเราใช้ตาทิพย์ช่วยนะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับนี่จะเห็นความลาดความต่ำแล้วเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มันไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันทำให้น้ำขังทีนี้น้ำท่วมน้ำขังแล้วบางส่วนก็เลยต้องดำน้ำบางส่วนเนี่ยดำน้ำลึกมากนะครับแล้วน้ำก็ไหลแรงด้วยนะครับนี่คือจุดแต่ละจุดนะครับอันนี้ขอบพระคุณใน Facebook ของคุณธีรยุทธ์นะครับที่ได้มีการนำเสนอแล้วก็เอาข้อมูลมาจากหลายคนรวมถึงคุณอนุกูลสอนเอกด้วยที่เราเคยสัมภาษณ์ไปวันก่อนทีนี้กลับมาดูแผนผังครับแผนผังว่าการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยซีลที่อยู่ในถ้ำเป็นยังไงทีนี้วันนี้นะครับหน่วยซีลที่อยู่ในถ้ำวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ไปถึงไหนนะครับนี่ครับเรากลับมาดูอันนี้จะเข้าใจง่ายทีนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นของใหม่ทีนี้สรุปปฏิบัติการวันนี้ครับ3ส่วนที่เราตามกันนะครับส่วนที่1ดึงน้ำออกจากในถ้ำวันนี้มีความคืบหน้าที่น่ายินดีมากครับสายไฟต่อเข้าไปถึงแล้วนะครับ3กิโลเมตรยังไม่ได้ลงไปในจุดที่ดำนะสายไฟยังอยู่แถวๆนี้แหละนะครับแล้วเครื่องสูบน้ำเนี่ยสูบออกไปได้แล้วตอนนี้ทยอยสูบออกไปแล้วบางส่วนทางปากถ้ำอันนี้ปากถ้ำนะฮะจากปากถ้ำมาถึง3แยกตรงจุดที่เริ่มดำจุดแรกนะครับประมาณ3กิโลเมตรนี่ปากถ้ำก็มาประมาณ3กิโลเมตรแล้วหน่วยซีลตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับหน่วยซีลตอนนี้ตามรายงานล่าสุดนี่เขาก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วครับแต่จุดเนี่ยเข้าไปอยู่จุดนี้จุดที่เคยไปพบรอยมือรอยเท้านะครับแล้วก็จะไปต่อทีนี้ค่ะไปต่อหลังจากนี้แหละครับเจอทั้งลุยน้ำเจอทั้งต้องดำน้ำน้ำถึงเพดานนะครับยังไปไม่ถึงจุดเป้าหมายก็คือพัทยาบีชค่ะยังไปไม่ถึงพัทยาบีชครับจนถึงนาทีนี้ยังยืนยันข้อมูลนี้คือเมื่อวานเนี่ยสื่อบางสำนักรายงานไปแล้วว่าถึงแล้วไม่เจอใครอันนี้ไม่จริงค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยซีลยืนยันครับว่ายังติดอยู่แถวๆนี้นะครับห่างจากพัทยาบีชจริงๆแล้วกี่กิโลกี่เมตรจริงๆก็ไม่มีใครทราบค่ะเพราะตอนนี้อยู่ตรงจุดแถวๆนี้น่าจะห่างเป็นสักหลายร้อยเมตรถึง1จนถึง1กิโลเมตรค่ะแต่ตอนนี้ที่แน่ๆคือต้องไปพิสูจน์ตรงนี้ก่อนว่าอยู่ตรงนี้มั้ยนะครับแล้วถามว่าจุดปฏิบัติการข้างบนล่ะนี่ครับข้างบนก็มีการปฏิบัติการกันที่เห็นเหลืองๆอะไรเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติการจริงๆเนี่ยมีเป็นหลายร้อยนะครับเดินอยู่บนภูเขาครับเพื่อหารอยหาโพรงฮะร่องไหนลงได้ร่องไหนลึกแค่ไหนนะครับนี่ครับล่าสุดพิสูจน์ไปแล้ว3โพรงค่ะยังไม่เจอที่ทะลุลงมาถึงข้างล่างนี่เลย
นะครับบางพงหย่อนอาหารลงไปหย่อนอะไรแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับอะว่าไปถึงบางพงลงไปแค่ไม่กี่สิบเมตรนะครับก็ตันแหละเพราะฉะนั้นความหวังที่ว่าเอ้ยมันจะมีสักโพรงไหมที่มันแจ็คพอตมันลงไปถึงแถวแถวหาดพัทยาจุดที่เราหวังว่าน้องเขาจะอยู่เนี่ยมันจะมีสักโพรงไหมที่มันจะแจ็คพอตลงมาแถวแถวนี้หรือสักโพรงไหมที่มันอาจจะเลยไปนะครับเพราะว่าถัดจากพัทยาบีชไปเนี่ยในถ้ำที่สำรวจแล้วยังไปได้อีกเป็นกิโล2กิโลนะครับลงไปแถวนี้ก็ได้เอ้าค่อยตลบหลังเข้ามาหาน้องเขาก็ได้นะครับหรือถ้ามาตรงพัทยาบีชแล้วไม่เจอน้องใจอย่าเพิ่งเสียน้องเขาอาจจะไปลึกกว่านั้นอีกเป็นไปได้ครับนี่คือข้อมูลที่เรามีล่าสุดนะครับการสำรวจโพรงยังไม่เจอโพรงที่จะเป็นแบบนี้นะกำลังหาเพิ่มครับโพรงที่มันจะทะลุลงไปถึงในถ้ำยังไม่เจอนี่คือปฏิบัติการในวันนี้ครับน้ำมีข่าวดีน้ำในถ้ำถูกเอาออกไปน้ำฝนบนฟ้าฝนหยุดแล้วตอนนี้ใช่ฝนหยุดตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงบ่ายที่ผ่านมาน้ำที่จะมาเติมในนี้มันก็จะซาลงทีนี้ก็พยายามอําน้ำออกถ้าน้ำลดมาได้ระดับนึงหน่วยที่อยู่ข้างในปฏิบัติการทีนี้หน่วยซีลจะพยายามเข้าไปให้ถึงลึกที่สุดแล้วจะได้ทราบสักทีว่าที่พัทยาบีช13ชีวิตรออยู่ที่นี่ไหมในขณะเดียวกันข้างบนก็ไม่รอเดินหน้าปฏิบัติการต่อเดินป่าหาโพรงที่จะสามารถลงไปถึงได้ใช่ค่ะนี่คือบทสรุปของปฏิบัติการในวันนี้ครับส่วนหลายท่านที่ไม่เคยไปเที่ยวถ้ำอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้ำนี่มันสวยงามขนาดไหนคุณนุ่นใช่มีคนเก็บภาพมาแล้วนะคะเป็นช่างภาพชาวเชียงรายนี่แหละที่เขาเคยครั้งนึงเนี่ยเคยไปเที่ยวที่ถ้ำนี้นะคะก็เก็บภาพมาคือคุณสุพจน์บูรณะประภาพงค่ะก็ถ่ายภาพเอาไว้นะคะสมัยที่เคยไปเที่ยวถ้ำหลวงนางนอนก็หลายช่วงเวลาด้วยกันที่เคยไปก็เก็บภาพเอาไว้เดี๋ยวมาดูภาพด้านในกันนี่คุณผู้ชมดูแต่ละภาพสิโอ้โหนี่สวยงามมากเลยนะครับนะคะก็คุณสุพจน์ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าจริงๆตามคำบอกเล่าก็บอกใช่ไหมว่าถ้ำนี้น่ากลัวแต่มันก็มีความงดงามแฝงไปด้วยความลี้ลับและความอันตรายนะคะเคยไปเนี่ยสมัยเป็นวัยรุ่น13 14ก็ไปแต่โชคดีนะกลับออกมาได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่พยายามช่วยน้องๆอย่างสุดความสามารถแล้วก็บอกด้วยว่าคนนอกเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าเข้าไปกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาเลยค่ะนี่แต่ดูความสวยงามของถ้ำสิคะอันนี้คือถ้ำหลวงนางนอนนี่เลยนะใช่ค่ะที่แม่สายนี่เลยนะฮะแต่เป็นภาพตั้งแต่สมัยโน้นนะครับใช่แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในหน้าฝนด้วยไงคุณสันติสุขครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมายังมีสถานการณ์ที่ต้องอัปเดตกันบริเวณหน้าถ้ำมีความเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจแล้วก็ประเด็นในการเดินหน้าต่อหลังจากนี้จะเป็นยังไงช่วงหน้าครับ